ระบบรัฐธรรมนูญเนี่ยมันประกอบไปด้วยองค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือสถาบันการเมืองต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับประมุขของรัฐรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลสารรัฐธรรมนูญก็อยู่ในนั้นด้วยทุกองค์กรไม่มีใครใหญ่กว่าใครนะแต่และองค์กรมีอำนาจหน้าที่ของตัวเองดังนั้นเมื่อคุณใช้อำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแล้วอีกองค์กรหนึ่งเขารู้สึกว่าคุณล้ำแดนเขาก็โต้กลับได้ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของตัวเองไม่มีใครใหญ่กว่าใครเราต้องเลิกความคิดว่ารัฐสภาใหญ่ที่สุดเราไม่ใช่แบบอังกฤษและเราก็ต้องเลิกความคิดว่าสารนูนใหญ่ที่สุดเหมือนกันนะครับแต่ทุกองค์กรมันอยู่ระนาบเดียวกันหมดนั่นแหละมันมีอำนาจตามรัฐธรรมนูญของตัวเองทีนี้เวลาสารรัฐธรรมนูญใช้อำนาจของตัวเองในการวินิจฉัยคดีเนี่ยแล้วการผลของการวินิจฉัยคดีมันส่งผลมาล้ำแดนขององค์กรอื่นองค์กรอื่นเขาก็มีอำนาจตัวเองในการโต้กลับนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเนี่ยทำให้มาตรา49ขยายความรวมไปถึงการเสนอร่างกฎหมายอยู่ในขอบเขตของมาตรา49ด้วยอย่างนี้รัฐสภาซึ่งถืออำนาจแก้รัฐธรรมนูญอยู่ก็ไปแก้มาตรา49สิครับแก้ให้เขียนให้ชัดไปเลยว่าบทบัญญัติมาตรา49เนี่ยไม่รวมถึงการเสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่สภาไม่รวมถึงการใช้อำนาจนิติบัญญัติของรัฐสภาก็บล็อกเรียบร้อยต่อไปนี้เข้ามาไม่ได้ละนะครับหรือถ้าคุณเห็นว่าองค์ประกอบและที่มาของตุลาการสารรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบันเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากวุฒิสภาที่คสช.ตั้งมาแบบนี้ไม่มีจุดเชื่อมโยงกับไปที่ประชาชนเลยเนี่ยก็เข้าไปแก้รัฐธรรมนูญเปลี่ยนองค์ประกอบเปลี่ยนที่มาหรือคุณเห็นว่าอำนาจของสารรัฐธรรมนูญมันเยอะเกินไปคุณก็เข้าไปเปลี่ยนไปแก้มันทำได้เป็นเรื่องปกติไม่ได้เป็นการลบหลู่ดูหมิ่นศาลนี่คือการสู้กันของสถาบันทางการเมืองสองอันก็ถ้าผมพูดง่ายๆถ้าสารรัฐธรรมนูญกำลังบอกว่าองค์กรอื่นขัดรัฐธรรมนูญแล้วถ้าองค์กรอื่นบอกว่าสารรัฐธรรมนูญขัดรัฐธรรมนูญเหมือนกันทำไงอ่ะก็ต้องแก้อำนาจของสารถูกต้องครับก็ในเมื่อสารรัฐธรรมนูญคุณมีอาวุธของคุณอำนาจคุณในการชี้ว่าคนนั้นคนนี้ขัดรัฐธรรมนูญใช่ไหมและเอิดองค์กรอื่นเขาบอกกลับเหมือนกันที่คุณทำขัดรัฐธรรมนูญเหมือนกันเขาก็มีอำนาจในการสู้กลับด้วยการแก้รัฐธรรมนูญนะครับหรือแม้กระทั่งไปให้ไกลที่สุดก็คือยุบเลิกสารรัฐธรรมนูญทิ้งและตั้งองค์กรใหม่ก็ทำได้ก็มันเป็นอำนาจแก้รัฐธรรมนูญไงซึ่งอยู่กับรัฐสภานะฮะถ้าคุณวราวิทย์จำได้ตอนปี2556พรรคเพื่อไทยในเวลานั้นเสนอแก้รัฐธรรมนูญนะครับปรากฏว่ามีคนไปร้องโดยใช้ไอ้มาตรา49เนี่ยตอนนั้นเป็นมาตรา68ไปร้องดักเขาไว้เหมือนกันว่าเขาล้มล้างการปกครองการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับเนี่ยนะพวกผมเนี่ยตอนนั้นผมตั้งกลุ่มคณะนิติราษฎรขึ้นมากับท่านอาจารย์วรเจตน์ภาคีรัตน์และเพื่อนๆเนี่ยเราก็วิจารณ์สารรัฐธรรมนูญทันทีว่านี่สารรัฐธรรมนูญล้ำแดนการแก้รัฐธรรมนูญแล้วโดยใช้ช่องทางผิดวิธีด้วยนะเราก็เลยมีข้อเสนอวันนั้นเลยบอกยุบสารรัฐธรรมนูญตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมาเรื่องนี้เคยพูดมาแล้วปี56นะครับแล้วผมก็มีความเห็นแบบนี้มาโดยตลอดวิธีการถ่วงดุลสารรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดคือการแก้รัฐธรรมนูญไม่งั้นอีกฝั่งนึงองค์กรการเมืองเขาไม่มีอำนาจสู้สารรัฐธรรมนูญเลยกลายเป็นสารรัฐธรรมนูญชี้เป็นชี้ตายได้หมดแล้วถ้าเราปล่อยสภาวะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับคุณวราวิทย์นานวันเข้าศาลรัฐธรรมนูญจะกลายเป็นรัฐธรรมนูญเสียเองพูดง่ายๆเขาชี้เป็นชี้ตายได้หมดแล้วเขาวินิจฉัยแล้วนี่ผมยกตัวอย่างแบบแอบเสิร์ดที่สุดไปเลยนะมันไม่มีทางเกิดขึ้นจริงหรอกเกิดศาลรัฐธรรมนูญไปวินิจฉัยว่าให้พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกตกทางทิศตะวันออกแบบนี้เฮ้ยก็ได้เหรอเพราะว่ามันผูกพันทุกองค์กรไงถูกไหมดังนั้นอีกองค์กรหนึ่งซึ่งเขามีอำนาจแก้กฎหมายอำนาจแก้รัฐธรรมนูญเขาต้องตอบโต้ตรงนี้ได้นะครับอยู่ที่สภาไปคุยกันแต่เอาละในทางความเป็นจริงมันก็จะยากเพราะรัฐธรรมนูญ60เขาบล็อกเอาไว้เขาบล็อกเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญผมถึงบอกว่าท่านอาจารย์มีชัยคนร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาอ่านเรื่องนี้ออกหัวใจสำคัญเคยมีนักรัฐกฎหมายรัฐธรรมนูญชาวต่างประเทศคนหนึ่งนะเขาบอกว่าหัวใจสำคัญที่สุดของรัฐธรรมนูญเนี่ยคือการแก้รัฐธรรมนูญเพราะเมื่อคุณออกมาแล้วคุณจะป้องกันไม่ให้ใครมายุ่งไงคุณก็เลยออกแบบให้การแก้มันยากนะครับท่านอาจารย์มีชัยและคณะเนี่ยทำ60มาเนี่ยอ่านตรงนี้ออกหมดเลยครับเพราะเห็นคลื่นลมของการแก้รัฐธรรมนูญมาตั้งแต่56 57จนมันรัฐประหารวันนี้นะพอตัวเองมีโอกาสทำบล็อกไว้หมดเลยทำให้การแก้รัฐธรรมนูญมันยากมากนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยพอมาถึงให้ในทางความเป็นจริงมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้เพราะอะไรคุณจะไปหาเสียงข้างมากสภาได้ไหมสว.เอาไหมนะครับหรือแม้กระทั่งผ่านจนหมดแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็เขียนว่าการแก้เรื่องสารรัฐธรรมนูญเนี่ยสารรัฐธรรมนูญตรวจสอบได้นะซึ่งผมเชื่อว่าเดี๋ยวสารรัฐธรรมนูญก็จะมาตรวจสอบแล้วคราวนี้มันจะลักลั่นมากเลยจะแก้เพื่อเปลี่ยนองค์ประกอบคุณนะแก้ลดอำนาจคุณแก้เพื่อเลิกคุณด้วยนะแต่คุณกำลังจะมาดูว่าไม่ให้แก้ไม่แก้ไม่ให้แก้อำนาจของตัวเอง
แล้วอ้างเรื่องนี้ไงแล้วเรื่ององค์กรอิสระนี่ต้องทําประชามติด้วยนะใช่แล้วก็ต้องไปจบประชามติอีกเห็นมั้ยนี่คือการออกแบบที่ทําให้มันยากมากแต่เอาล่ะมันยากในทางปฏิบัติเพราะรัฐธรรมนูญ60มันเป็นแบบนี้แต่ผมเห็นว่ารัฐสภาหรือส.ส.เนี่ยคุณมีอะไรอยู่ในมือบ้างล่ะถ้าคุณไม่ทําอะไรเลยคุณไม่แสดงออกซึ่งอํานาจของคุณบ้างเลยเนี่ยคุณทําแต่เพียงอย่างเดียวว่าศาลรัฐธรรมนูญตัดสินแล้วคุณก็ออกมายืนแล้วก็ยืนกุมมือแล้วก็บอกว่าน้อมรับคําวินิจฉัยถ้าทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยแดนอำนาจมันจะเสียไปก็คือแดนอำนาจรัฐสภามันถูกบีบอยู่แล้วโดยสภาพของรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยแล้ววันนึงเขาก็ชี้เป็นชี้ตายคุณขีดวงให้คุณเหลือตัวเล็กเรื่อยๆต่อไปคุณก็จะทำงานได้แต่เรื่องนิดๆหน่อยๆนะมั้ยแล้วเมื่อเขาวินิจฉัยยังไงก็ตามคุณก็ยอมหมดนะครับผมเคยเขียนบทความสมัยก่อนมาตั้งพรรคการเมืองเนี่ยนะครับจริงๆมันเป็นวิธีคิดที่เขาพูดกันมาโดยตลอดเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เวลารัฐประหารเนี่ยเขาไม่ใช้ทหารแล้วเพราะมันไม่ได้รับความนิยมแต่เขาจะใช้ศาลนะครับเราเรียกกันว่า judicial coup ก็คือกรณีที่ศาลเนี่ยวินิจฉัยจนมันผิดรัฐธรรมนูญจนเปลี่ยนรัฐธรรมนูญเองอ่ะแล้วถ้าเราไม่ตรวจสอบโต้กลับไปเลยเนี่ยมันก็จะเสียดุลอำนาจกันอาจารย์เคยเขียนหนังสือศาลรัฐประหารใช่ไหมไปหาซื้อกันได้โฆษณาให้ด้วยอันนี้ส่วนหนึ่งนะคุณประวิตรส่วนของการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อแก้รัฐธรรมนูญเพื่อตอบโต้ศาลรัฐธรรมนูญกลับนะครับซึ่งเป็นอำนาจของรัฐสภานี่ผมพูดทางทฤษฎีนะทำได้ทำไม่ได้ว่ากันนะครับในทางทฤษฎีเป็นแบบนี้แล้วตัวอย่างมีมาแล้วสหรัฐอเมริกากับอินเดียเนี่ยเขาใช้ระบบศาลสูงไม่มีศาลรัฐธรรมนูญก็มีอย่างนี้แหละศาลสูงตัดสินปุ๊บรัฐสภาโต้กลับด้วยการแก้รัฐธรรมนูญนะครับประเทศที่มีศาลรัฐธรรมนูญแบบตุรกีก็ทำเหมือนกันเวลาศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาแทรกแซงแดนของรัฐสภารัฐสภาก็สู้กลับด้วยการแก้รัฐธรรมนูญมันเป็นเรื่องปกตินะครับแต่อย่าไปคิดว่าเฮ้ยเฮ้ยนี่เป็นการล่วงละเมิดอำนาจศาลรัฐธรรมนูญไหมผมว่ามองให้เท่าๆกันรัฐธรรมนูญนี้ทุกองค์กรมันเท่ากันหมดไม่มีใครใหญ่กว่าใครครับ